พลตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญโฆษกกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีขอเรียนประชาสัมพันธ์ฝากเตือนภัยมิจฉาชีพแก๊งคอลเซ็นเตอร์แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยบังคับใช้กฎหมายหรือภาคเอกชนต่างๆโดยใช้ความกลัวของเหยื่อเป็นเครื่องมือรู้ทันก่อนตกเป็นเหยื่อรวม10รูปแบบภัยแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงประชาชน20ตุลาคม2565พลตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญโฆษกกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีขอเรียนประชาสัมพันธ์ฝากเตือนภัยมิจฉาชีพแก๊งคอลเซ็นเตอร์แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยบังคับใช้กฎหมายหรือภาคเอกชนต่างๆโดยใช้ความกลัวของเหยื่อเป็นเครื่องมือดังนี้ในปัจจุบันยังคงพบว่ามีประชาชนหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อจากภัยออนไลน์ด้านข่มขู่ให้เกิดความกลัวโดยจากสถิติการรับแจ้งความออนไลน์ตั้งแต่วันที่1มีนาคม2565ถึง10ตุลาคม2565พบว่าการข่มขู่ให้เกิดความกลัวมีการรับแจ้งความออนไลน์จำนวน 6,574 เรื่องหรือคิดเป็น 6.45% จากจำนวนเรื่องรับแจ้งความออนไลน์ทั้งหมดมีความเสียหายกว่า 1,385 ล้านบาทและสูงเป็นอันดับที่3จากมูลค่าความเสียหายทั้งหมดตามนโยบายของรัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในการแก้ไขปัญหาภัยออนไลน์ที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือพัฒนากลโกงใหม่ๆอยู่เสมอเพื่อมาหลอกลวงประชาชนโดยเฉพาะภัยจากแก๊งมิจฉาชีพคอลเซ็นเตอร์การตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยพลตำรวจโทวรวัฒน์วัฒนครบัญชาได้ขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์ในทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของภัยออนไลน์จากมิจฉาชีพแก๊งคอลเซ็นเตอร์จึงได้กำชับสั่งการทุกกองบังคับการในสังกัดเร่งดำเนินการสืบสวนปราบปรามจับกลุ่มผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริงจังให้มีผลการปฏิบัติเป็นรูปธรรมรวมถึงการสร้างการรับรู้สร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเรียนประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนให้พึงระมัดระวังและสันนิษฐานว่าการรับสายโทรศัพท์หมายเลขที่ไม่คุ้นเคยหมายเลขแปลกๆหากไม่แน่ใจให้รีบวางสายทันทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งหมายเลขที่โทรมาจากต่างประเทศปัจจุบันจะมีเครื่องหมายบวก697ให้ท่านตั้งสติอย่าตื่นตระหนกหลงเชื่อง่ายๆและอย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวข้อมูลเลขบัตรต่างๆรหัสใช้ครั้งเดียวหรือ one time password กับผู้ใดโดยเด็ดขาดพร้อมกันนี้ขอประชาสัมพันธ์ถึงแผนประทุษกรรม10รูปแบบที่มิจฉาชีพใช้แอบอ้างปลอมเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายบังคับใช้กฎหมายหรือภาคเอกชนต่างๆเพื่อใช้ข่มขู่หลอกลวงเหยื่อดังนี้ 1. อ้างเป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยบังคับใช้กฎหมายแล้วส่งหมายจับหมายเรียกให้ทางไลน์อ้างว่าเหยื่อมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดให้โอนเงินไปตรวจสอบ 2. ใช้วิธีเปิดกล้องวิดีโอคอลสวมเครื่องแบบเจ้าหน้าที่สร้างสถานการณ์เสมือนว่าเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ณที่ทำการ 3. ทวงค่าปรับอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรแจ้งเหยื่อว่ามีใบสั่งค้างชำระถ้าไม่ชำระจะถูกออกหมายจับหลอกให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลงในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อ้างว่าเพื่ออัปเดตข้อมูลเป็นแอปพลิเคชันป้องกันการโกงแท้จริงแล้วเป็นแอปควบคุมมือถือระยะไกลเพื่อขโมยข้อมูลส่วนตัวและโอนเงินออกจากบัญชี 5. ข่มขู่ให้เกิดความกลัวแจ้งว่าท่านมีพัสดุอย่างไม่ได้จัดส่งให้ติดต่อกลับแล้วแจ้งว่าสิ่งของที่ส่งไปต่างประเทศมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดหรือของผิดกฎหมายเช่นยาเสพติดการค้ามนุษย์ก่อการร้ายหนังสือเดินทางบัตร ATM
และอื่นๆ 6. แจ้งบัญชีธนาคารถูกอายัดอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารแจ้งว่าบัญชีของคุณพัวพันกับการค้ายาเสพติดหรือการฟอกเงินหรือมีคดีความ7แจ้งว่าท่านค้างชำระภาษีหรืออ้างว่าได้รับภาษีเงินคืนอ้างเป็นเจ้าหน้าที่สรรพากรส่งลิงก์ให้กรอกข้อมูลส่วนตัวแต่ลิงก์นั้นแฝงมันแวร์ดักรับข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงิน 8. แจ้งเตือนยอดค้างชำระอ้างเป็นเจ้าหน้าที่บริษัทเครือข่ายโทรศัพท์มือถือหากไม่ชำระจะตัดสัญญาณ 9. หลอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่บังคับคดีจะให้ความช่วยเหลือด้านการบังคับคดี 10. หลอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยบังคับใช้กฎหมายโดยการใช้เทคโนโลยี Deepfake ปลอมใบหน้าและการเคลื่อนไหวเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือหากพบรูปแบบกลโกงดังกล่าวข้างต้นสันนิษฐานได้ว่าอาจเป็นมิจฉาชีพขอให้ท่านรีบวางสายและไม่กดหมายเลขใดๆเพื่อติดต่อกลับโดยเจ้าหน้าที่ที่หน่วยบังคับใช้กฎหมายหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหลักฐานว่าบุคคลใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเจ้าหน้าที่จะใช้อำนาจตามกฎหมายในการตรวจยึดหรืออายัดบัญชีธนาคารโดยจะเป็นผู้ติดต่อกับธนาคารโดยตรงหรือออกหมายเรียกออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนของกฎหมายเท่านั้นจะไม่ส่งให้ทางสื่อสังคมออนไลน์โดยเด็ดขาดซึ่งท่านสามารถตรวจสอบโดยโทรศัพท์สอบถามไปยังหน่วยงานนั้นได้โดยตรงทั้งนี้หากพบเบาะแสการกระทำผิดสามารถติดต่อไปยังสายด่วนตำรวจไซเบอร์หมายเลข1441หรือ081-866-3000ตลอด24ชั่วโมงและแจ้งความออนไลน์ที่เว็บไซต์ thaipoliceonline.com หรือเดินทางไปแจ้งความที่สถานีตำรวจท้องที่เกิดเหตุโดยตรงพนักงานสอบสวนจะทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไปยังธนาคารเพื่อทำการยับยั้งการธุรกรรมชั่วคราวของบัญชีคนร้ายโดยเร็วสำนักข่าววิหกนิวส์รายงานอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเจริญยิ่งยืนนานมิ่งขวัญชาวไทยพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่เป็นศูนย์รวมใจของไทยทั่วลาราชกรีวงมั่นคงคู่ไทยนานมาองค์พระสยามเทวาปกปักรักษาชั่วการนิรันดร์พระไทยหมายมั่นสืบปณิธานพระราชบิดาทศพิตรราชธรรมนำหน้าเพื่อปวงประชาชาติไทยเรานั้นทุกถิ่นไกลไกลพระทรงห่วงใยทุกอาการสยามมกุฎราชกุมารถวายสัตย์ปฏิญาณครองราชโดยธรรมพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยาวรางคูรเป็นบุญไทยล้ำรัชกาลที่สิบประหนึ่งน้ำทิพย์ผสมแสงธรรมควานทองเมื่อมองแล้วงามทั้งควานและดามด้วยน้ำพระทัยทรงพระเจริญคู่ชาติทองและพ้องปวงชนเทวารักเบื้องบนทางช่วยดลมนทิพย์มาให้เฉลิมถวาย
และยาราชสมบัตินานไกลปวงข้าถวายของใจขอให้พระองค์ทรงพระภูมิเจริญพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยาวรางคูรเป็นบุญไทยล้ำรัชกาลที่สิบประหนึ่งน้ำทิพย์ผสมแสงธรรมขวานทองเมื่อมองแล้วงามทั้งขวานและดาบด้วยน้ำพระทัยทรงพระเจริญผู้ชัดทองและพ้องปวงชนเทวารักเบื้องบนทางช่วยดลมนทิพย์มาให้ทะเลิงขวางและยาราชสมบัตินานไกลปวงข้าถวายพรชัยขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ